มาทายจากมิวสิกเลสซั่นนะคะตอนนี้ก็อยู่กันที่ EP ที่4แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็น EP แรกของเซสชั่นที่2ของเราคือหมวดหมู่แพทเทิร์นนะคะเราจะมาดูว่ารูดิเมนต์ที่เราเรียงกันไปเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเอามาใช้เป็นอะแดปต์มาเป็นแพทเทิร์นได้ยังไงบ้างนะคะก็เหมือนที่ดูกันไปเมื่อต้นคลิปนะคะเราจะมาพูดกันในจังหวะที่เป็นเอโน้ต16โน้ตซึ่งจริงๆเนี่ยการที่เราเอารูดิเมนต์พวกนั้นมาไว้เป็นแพทเทิร์นบนกองเนี่ยหลักๆ ก็แน่นอนตีบนไฮแฮทเดี๋ยวเราจะมารีเช็คช้าๆพร้อมกันนะคะเปิดความเร็วที่70ค่ะพอเรารู้แล้วว่าอ่ะมันมาเล่นที่ไฮแฮทได้ไอ้รูดิเมนต์พวกเนี้ยแต่จริงๆมันมีอีกไอเดียหนึ่งที่อยากจะเสริมให้นะคะคือการเอา16โน้ตเนี่ยมาประกอบร่างเองให้เป็นแบบเล่นที่กระเดื่องไปด้วยอันนี้เราสามารถสร้างแพทเทิร์นเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ดูกันช้าๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนสามารถเอาไปเป็นไอเดียแล้วก็ไปอะแดปต์ตามใจชอบได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมาเสริมวันนี้ที่เราเคยเรียนพาราดิเดิลกันไปนะคะมันอาจจะดูแบบมันเอามาเป็นกรุ๊ปได้หรอมันได้นะคะจริงๆมาทานรู้สึกว่ามันเพาะดีด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เอาไว้ develop กรุ๊ปจบไปแล้วนะคะสำหรับ Music Lesson วันนี้ถึงมันจะดูเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกนะคะแต่ว่ามาทานรู้สึกว่าไม่ควรมองข้ามไปนะคะมาทานรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเอาไปต่อยอดได้ค่ะก็ถ้ามีคำถามอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะตอนหน้ามาทานจะมีอะไรมาสอนใน Music Lesson ฝากติดตามด้วยนะคะ